ายสุริยาทุ่มให้ศิวกรสุริยามาที่ชัยวัฒน์แม่บอลไต่เส้นแล้วก็มาลงมาช่วยล้วงบอลครับโชจิฮุนให้ย้อนกลับไปบรินเนอร์เอลิเก้ครับศิวกรเตียตระกูลออกซ้ายมาสุริยาตบลูกนี้แม่ตบไม่ดีครับเนี่ยก็ถ้าเรายังตั้งเกมไม่ได้นะครับว่าสกอร์ตามหลังก็ยังว่ายังเป็นฝ่ายที่เชียงรายครองบอลได้มากกว่าอยู่นะครับสุริยาครับเปิดบอลมาบิวแปะมาให้บดินฝากแล้วเควินจะไปเอาบอลตะลุยไปติดอีกครับโชติพัฒน์นี่ก็ไปขวางไว้ได้ดีแต่ว่าเซโก้ซัวเรสไปแย่งบอลคืนกลับมาได้ต่อแล้วเป็นโบนิญ่าให้มาที่บดินบดินให้มาเควินเปิดลูกนี้โดนมงสกัดโดยธนศักดิ์ศรีใสบอลชิงจังหวะเป็นโชจีฮุนนะครับเป็นตัวเคลื่อนเกมโชติพัฒน์ย้อนหลังกลับมาธนศักดิ์เปิดเข้ากลางไปศิวกรเตียตระกูลครับลุยขึ้นมาซ้ายมีขออยู่แล้วให้มาครับสุริยาสิงห์มุ้ยกลับมาที่ศิวกรย้อนมาที่โชจีฮุนศิวกรอีกครั้งหนึ่งศิวกรให้มาสุริยาคืนย้อนมาที่ศิวกรกลับไปตั้งกันใหม่ครับให้ขึ้นหน้าไม่ได้ก็ค่อยๆเคาะให้บอลยังอยู่ในการครอบครองของฝั่งตัวเองครับทางสิงห์เชียงรายชัยวัฒน์พลิกมาสวยครับชัยวัฒน์ตะลุแนวกลางนะครับธนศักดิ์ให้บรินเนอร์ครับแล้วก็หาทางขึ้นเกมกันใหม่ครับเอาเลยครับตะลุยขึ้นมาบอลไต่มีสูตรแบบไหนอย่างไรหรือเปล่าครับศิวกรเปิดโด่งตักมาวรวุฒิชกมาครับโดนหนูซัวเรสจะไปเก็บบอลกลับมาได้เซโกซัวเรสโดนโชจิฮุนไล่ให้มาที่โกซุนกิเจอศิวกรบีบครับนี่ก็ได้นะครับความคล่องตัวคล้ายๆเปิดยาวมาก็ติดธนศักดิ์มาเข้าทางเควินดีลงดำให้มาที่บดินเขี่ยมาใช้เซโกซัวเรสโดนศิวกรชิงได้บอลมาอยู่ที่ซัดยาวขึ้นหน้ามาแล้วชิงจังหวะกันตรงนี้เบียดกันระหว่างบิวกับโกซุนกิแล้วไม่ฟาวศิวกรสุดท้ายต้องเป่าครับหมายถึงศิวกรภูดมครับต้องเป่าแล้วครับมาเอาเลยครับแล้วอิวัตบุรานตั้งป้อมคืนหลังกลับมาอัครวินสวัสดีพักอกสุริยาสิงห์มุ้ยดีคืนกลับมาศิวกรเตียตระกูลมาที่โชจีฮุนครับโชจีฮุนโชเร่งเกมครับเล่นเร็วนะครับฉวยโอกาสว่าท่าเรือก็ยังไม่เสียสมาธิครับบรินเนอร์ครับให้ไปที่สลาวุธแปะมาโชจีฮุนกลับไปที่สลาวุธต่อไปที่ศิวกรศิวกรย้อนไปสราวุธเปิดยาวขึ้นสุริยาสิงห์มุ้ยตามไล่บอลมาแต่ว่าโดนอดิศักดิ์ไกรสอนเข้าไปบีบกดดันแล้วบอลโดนอดิศักดิ์ออกครับทุ่มเร็วมาสุริยาตอนนี้บอลมาอยู่ที่ศิวกรย้อนมาตั้งกันใหม่ครับสลาวุธไม่เกิน3คนเชียงรายค่อยๆต่อเกมกันขึ้นมาครับศิวกรเปิดมาชัยวัฒน์คืนกลับไปศิวกรให้ขึ้นมาที่บิวจิมให้ครับบดินโดนเสียบยังโอ้เอาไม่อยู่ครับยังมาได้แล้วจ่ายสวยมากครับเนลสันโบนี่ได้ยินกันแท็กติกนี่ได้ยินกันทั้งสนามเลยครับโชจีฮุนครับให้มาที่ศิวกรศิวกรให้ไปที่สุริยาย้อนกลับมาครับลูกคอร์เนอร์นะครับแต่มุมก็เปิดมาก็ติดศิวกรอ้าวแล้วโอ้โหแต่ไปเป็นจังหวะลูกของเชียงรายที่โต้กลับมีลุ้นเหมือนกันธนิชาปุยนี่ก็เพิ่งจะลงนัดที่2ของฤดูกาลนะครับให้กับโดนจะเปิดไปโดนอดิศักดิ์ไกรสอนขวางมาให้เล่นเร็วได้ครับเนลสันโบนิญ่าในครึ่งแรกมีโอกาสเหน่งๆไปครั้งหนึ่งครับแต่ว่าแปรบอลหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายโชจีฮุนครับให้ศิวกรย้อนไปที่บรินเนอร์
การเปิดมาหน้าปากประตูเควินครับสกัดงัดมาเข้าทางอดิศักดิ์อดิศักดิ์กระดกแล้วมงต่อให้เซโกซัวเรสได้สวยมากธนศักดิ์ย้อนหลังกลับมาสลานนท์มาที่ศิวกรย้อนมาที่สลานนท์มาต่อที่นนยังแก้ไขได้ครับรีบเตะยาวขึ้นมาแล้วเชียงรายใช้บอลวางยาวไปก็ติดธนบูรณ์ครับศิวกรมงเช็ดมาให้สนุกนิติพงศ์เปิดมาก็ติดบรินเนอร์จะลุยไปบอลมาเข้าทางศิวกรโดนโบนิยากระแทกล้มครับเป็นฟรีเควินดีลมลำครับอย่างเนี้ยเควินชับปุยเนี่ยพวกนี้เขาเกิดต่างประเทศแต่ว่าโชนาตาเนี่ยเกิดและเติบโตในเมืองไทยเลยครับเรียกกลับไปที่บิลจิมเข้ากลางไปเอาละครับดูการขึ้นเกมของฝั่งเชียงรายบ้างครับโชนาตาไวซูล่าให้ศิวกรเตียตระกูลฟิลิปเป้ศิวกรก็ไม่รีบขึ้นเร็วเหมือนกันครับไม่ได้ก็ยกบรินเนอร์ครับให้ธนศักดิ์ศิวกรผ่านมาที่โชนาตาไวซูล่าจิ้มลูกนี้ก็ไปติดเควินดีลมครับเอาละครับโค้ชอู๊ดครับส่งตัวสำรองลงมา2คนรวมนัทวุฒิเป็น3นะครับฟิลิปเป้ให้มาบิลโชนาตาโดนยานิกโบลี่บีบโชนาตาไวซูล่ายังไปเอาบอลมาได้ให้ไปที่ศิวกรเตียตระกูลครับบิลโลซีมากลับไปที่ศิวกรย้อนกลับมาบิลทางขวาบ้างครับบรินเนอร์ต่อมาที่ธนศักดิ์มาที่ศิวกรโดนบีบศิวกรโดนไล่โดยณัฐวุฒิสมบัติโอซุนกิครับงัดบอลออกซ้ายยานิกโบลี่ครับอย่างโอ้โหคือนึกว่าโบลี่จะไปโดยสลาวุธแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดได้ครับบอลมาถึงเซโกซูเลสเปิดลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับศิวกรเตตระกูลไล่กวดบอลมาแล้วโอ้เปิดลูกนี้ออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของการโดนหม่งไว้โดยธนศักดิ์บอลลอยมาเป็นศิวกรเตตระกูลไปบังเหลี่ยมไว้แล้วจะพลิกหนีเควินแม่เขาบอกเพิ่งโดดไม่ถึงทีเดียวเองก็เปลี่ยน2นะครับเชียงราย